อย่างนี้ป่ะเก่งต่อคุยกับหมอจริงเหรอยกตัวอย่างไงบางทีพี่อิปซีอาจจะเคอะเขินในการตอบให้คนอื่นตอบดีกว่าคนที่อยู่ด้วยเอสเตอร์เสียงสองเป็นยังไงคะก็พี่ก็อย่าแตะตัวเขาไม่พี่ยิปจะเรียกพี่เจมส์ว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เหมือนแบบว่าพอคุยเออเอสเป็นไงบ้างโอเคนะแต่พออยู่กับพี่เจก็จะเหมือนแบบว่าคุณเนาะสมมติปวดหัวปวดหัวกับยิปโซนี่นั่งอ่านบทอยู่เฮ้ยปวดหัวว่ะปวดหัวเหรอเฮ้ยก็หายากินดิเอาไม่หาให้หรอไม่เอาอ่ะขี้เกียจทางโน้นทางโน้นทางโน้นเจ็ดมาเจ็ดมาปวดหัวเจ็ดมาเจ็ดมาค่ะเจ็ดก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่สมจริงพอค่ะขอเชิญพี่เจดค่ะคุณเจดออกมาเลยค่ะดูยิ้มสี่สี่ปวดหัวเตรียมยามาหรือเปล่าเตรียมยามาหรือเปล่าคุณเจดการไลน์มาแล้วก็เนี่ยแล้วแบบอยู่ไหนแล้วถึงที่ทำงานแล้วหล่อแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้อย่าเพิ่งทะเลาะกันอันนี้คือสะพายจริงๆใช่ไหมทำไมก่อนนั้นเจดบอกจริงๆว่าไปไหนมาคะผมบอกว่าผมนอนอยู่ครับผมก็แค่ถามว่าเขาอยู่ไหนผมก็ส่งรูปแบบว่าผมกินข้าวอยู่ที่คอนโดผมจริงๆเป็นรูปเมื่อวานไม่แปลกไม่รู้สึกผิดสังเกตหรอกกับการที่พอแสดงตัวว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยปกติใช่ไหมนี่เป็นเรื่องปกติพูดคุยปกติไม่รูปอาหารเมื่อเช้าเป็นรูปเมื่อวานหรอเอาหรอเอาแล้วอย่ามาตีกันแถวนี้ไปกินเสียงสามเอาหรอเนี่ยคุณโกหกแล้วหรอเสียงสามใช่ไหมจริงแล้วแบบคอนเฟิร์มมันโดนอีกทีเรื่องของเสียงสองของยิปซีนี่เป็นเรื่องจริงโอ้จริงดิครับผมเนอะมันเป็นเสียงที่คาดเหรอแบบว่าได้ยินปุ๊บนี่มันก็ต้องรอให้เขาทำให้ดูอะผมว่าคนถึงจะรู้ลองไหมคะลองไหมลองปวดหัวให้ปวดหัวว่ะขอนคุณปวดหัวโอ้ยยาอยู่ไหนยาอยู่ไหนครับพอนั่งก่อนได้เลยเก่งอีเม็ดไม่เอายาหรอกไปตามหมอจะสิริราชได้เลยนะสิริราชแต่ว่าได้ข่าวมาว่าที่มองดูนี่จากความสัมพันธ์นี่ไม่รู้คิดเหมือนเราหรือเปล่าดูเจ็ดกลัวยิปซีนะคะกลัวเหรอครับไม่กลัวไม่กลัวแต่ยิปซีอย่างนี้นะจะเอายังไงไม่เขาเรียกว่าเรารู้เขาไม่ชอบอะไรชอบอะไรเราก็เลยเลี่ยงได้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยครับหรอเกรงแล้วแบบเรื่องไหนที่เรารู้สึกเราเกรงยิปซีที่สุดเกรงใจเหรอครับก็คงเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันว่าเราจะบอกความจริงกันทุกอย่างแล้วก็แบบไม่ให้อีกคนเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งถ้าเกิดเราก็จะพยายามบอกทุกครั้งที่เราไปไหนหรือว่าเราทำอะไรถ้าเกิดแต่ว่าครั้งที่มานี่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกความสัมพันธ์สั่นคลอนไหมเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นความคิดของครีเอทีฟรายการนะครับใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับพวกเราเดี๋ยวเขาจะบอกความจริงกันทุกอย่างเช้ามาเขาจะไลน์มาบอกแล้วพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกวันนี้กรมอุตุแจ้งว่าอีกอย่างนึงกลับมาที่เรื่องเจเจนะคะมันเป็นเรื่องที่เจภาคภูมิมากมาตั้งนานแล้วเราก็เอาไปใช้ด้านนอกบ้านด้วยก็คือเรื่องของการที่บอกว่าตัวเองสามารถเก่งเรื่องเกมจ้องตามากๆไม่คือทุกทีอ่ะที่เวลาเขาเหมือนแบบมีความสามารถอะไรพิเศษไหมคือเราไม่มีไงแล้วเราแบบบีดนิ้วแล้วก็ไม่ได้เนี่ยตอบว่าอะไรรู้ป่ะยักคิ้วทีละข้างนี่คือคำตอบของวิฟคำตอบของเจคือการสามารถเล่นเกมจ้องตาได้เออนี่คือความสามารถพิเศษของครอบครัวหมาสุดพงจากมือขอบคุณมากเพราะฉะนั้นนะคะหัวอ้ามังหันอีกแล้วศึกตาจ้องตาแมตช์ที่1นะคะยิปซีเอสเตอร์ค่ะให้หลับตาก่อนนะคะให้สัญญาณปุ๊บแล้วลืมตาจ้องกันนะคะค่ะ1เราเข้าดาวนะคะ3 2 1เริ่มค่ะไปไม่ได้ แอลหนึ่งนะคะไอ้ยิ้มหน่อยดูไม่แบบไม่เป็นไรเลยฝึกมานานฝึกมานานเกิดอะไรเกิดมีเกิดอะไรแม็กที่ต่อนะคะยิปซีจรินพรค่ะทำไมอ่ะเราไม่ชอบสิเพื่อนนี้นะคะเต้ยจะค่อนข้างเสียเปรียบนะคะเพราะนอกจากเต้ยจะแม่ปากแป้ง
นอกจากเต้ยจะต้องจ้องตาเต้ยยังจะต้องเงยเงยคอถูกตาถูกตาต้องขำขอบคุณค่ะอย่าแกล้งตาฉลองทำตาเขยอะไรกินต่อสร้างเริ่มค่ะทำไมแสบแล้วอ่ะแสบตาแล้วอ่ะยังนะเราแสบแล้วคุณใส่คอนแทคอ่ะแล้วนายจะไปชี้แจงสภาวะตาเรานายมาเดี๋ยวนี้นายเราแค่จ้องหน้าตัวเองเราอยากกระพริบตาใส่ตัวเองเลยเราจะให้ไม่จ้องตาคุณจะเป็นไม่ได้ยังไงนะครับเก่งเก่งสมชื่อใช่ไหมครับสุดประเวทีสี่นะคะก็แอบอยากดูคู่นี้เขาจ้องตากันเหมือนกันนะตามใจเต้ยแล้วคนดูถือว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักคู่หนึ่งนะใช่ใช่ให้ฝากความประทับใจแก่กันและกันหน่อยเขาเป็นคนจริงใจคนหนึ่งครับค่ะถ้าเกิดไม่ใช่แค่กับเราแค่กับทุกๆคนที่เขาเจอถ้าเกิดคนไหนที่เขาเลือกแล้วว่าเขาจะรักเนี่ยเขาจะรักคนนั้นอย่างจริงใจแล้วก็สุดหัวใจแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะหรอกจิกหมอนแล้วไม่ได้พูดถึงผมเลยเมื่อกี้เขาพูดตรงๆมันเกิดมันจิกด้วยบรรยากาศก็นั่นแหละครับคือว่าโชคดีใครที่ถูกเขาเลือกแล้วว่าเขาจะรักเนี่ยผมว่าโชคดีเพราะว่าเขาจะให้ใจไปหมดทุกอย่างเขาจะพร้อมจะช่วยเหลือทุกๆอย่างให้คนๆนั้นครับผมซึ่งผมก็ถือว่าโชคดีเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่เขาจริงใจขนาดนี้ยังไงวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณเจตนะคะคุณเจตพิพัฒน์ด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับพวกเราค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ